สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปธุระกันใช่ไหมคะเราจะไปเติมน้ำมันไปซื้อของแล้วก็ไปกินไอศครีมใช่ไหมคะโอเคค่ะตอนนี้หิมะตกใช่ไหมคะลูกอยู่ไหนเอ่ยลูกอยู่ไหนอะมาค่ะยังไม่เห็นหน้าเลยไหนดูสิคะสวัสดีค่ะก่อนแล้วลูกสวัสดีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะขับรถนะคะดูเอ้ย UPS เหรอหิมะเยอะจังเลยขับรถนะคะเนี่ยค่ะสภาพตอนนี้เดี๋ยววันนี้นะคะคุณแม่นะคะจะพาลูกๆไปซื้อของให้คนที่เขาเช่าบ้านคุณแม่นะคะเพราะว่าเขามีของขวัญให้ลูกคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็เลยต้องให้ของขวัญเขานิดนึงนะคะไปซื้อของให้เขาแล้วก็พาลูกไปซื้อผลไม้นะคะผลไม้แล้วก็ไปกินไอศกรีมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะเอาให้ดูบรรยากาศเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้เลยค่ะหิมะเยอะมากลูกๆโอเคไหมคะโอเคค่ะหนาวไหม Are you cold yeah. ไม่หนาววันนี้ไม่หนาวค่ะโอเคนี่คืออะไรคะลูกโรงเรียนของลูกใช่ไหมคะโรงเรียนของลูกโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะตอนไปถึงที่ช้อปปิ้งค่ะว่าเราจะซื้ออะไรให้คนที่มาเช่าบ้านคุณแม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมามีสั่งไอศกรีมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรารอไอศกรีมใช่ไหมคะค่ะย่ารอไอศกรีมใช่ไหมคะค่ะไอศกรีมไอศกรีมเรามานั่งกินไอศกรีมที่เดลิควีนนะคะนี่ขณะว่าเย็นไปถึงตับนะคะยังไปกินไอศกรีมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะได้ไอศกรีมค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็ได้ไอศกรีมแล้วนะคะโอเคไหมครับของคุณแม่นะคะเป็นกาแฟค่ะกาแฟอยู่ที่2ดอลลาร์ก็คือ60บาทมันลดราคาคือมันเป็นช่วงแฮปปี้อาวเวอร์นะคะมันก็เลยลดราคาอยู่2ดอลลาร์ใช่ไหมคะโอเคเนี่ยค่ะใหญ่มากเลย2ดอลลาร์ก็60บาทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องที่ทะเลกินอะไรกินสตรอเบอรี่ฟราเป้นะคะสตรอเบอรี่ and banana smoothie อ๋อมันไม่พูดผิดค่ะสตรอเบอรี่แล้วก็ banana smoothie ของน้องทะเลก็2ดอลลาร์นะคะ60บาทของน้องธิดานี่คืออะไรคะเป็นไอศกรีมอยู่ในถ้วยนะคะของน้องธิดา2เหรียญ50ก็คือ75บาทใช่ไหมคะค่ะอร่อยไหมลูกค่ะอร่อยค่ะวันนี้นะคะเขาจะปิด5โมงเย็นเพราะว่าเป็นคริสต์มาสอีฟใช่ไหมคริสต์มาสอีฟนะคะเงียบเลยค่ะที่นี่แต่ว่าเมื่อกี้นะคะที่คุณแม่ไปซื้อของนะคะถ่ายไม่ได้นะคะคนเยอะมากนะคะเพราะว่าโอ้โหลูกคนมาจากไหนเดี๋ยวไปถึงบ้านนะคะเดี๋ยวแม่จะถ่ายให้ดูนะคะว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะแล้วของที่คุณแม่ซื้อให้คนที่เช่าบ้านคุณแม่ว่าได้อะไรบ้างนะคะค่ะบ๊ายบายบายสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะกำลังเติมน้ำมันอยู่นะคะเด็กๆก็อยู่ในรถนะคะที่นี่ต้องเติมน้ำมันเองนะคะแม่เติมแค่20เหรียญนะคะเพราะรถคันเล็กค่ะเติมอยู่บรรยากาศนะคะจะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมันก็จะดังพอมันเติมเสร็จนะคะมันจะดังตึ๊ดขึ้นมาเติมแค่20เหรียญก็ประมาณ600บาทอะค่ะเสร็จแล้วค่ะมันดังตึ๊ดแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่ที่ Walgreens นะคะ
ู่ที่วอลกรีนนะคะลูกๆก็ไปดูของเล่นอยู่นะคะคุณแม่ก็เลยมีเวลาดูนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นคุณลูกนะคะจะมาต้องมาตำลิปสติกค่ะคนละอันค่ะเลออนไหนเอาปิดไม่เปิดไม่เปิดกดไม่ได้ดูสีอะไรไม่ดูสีอะไรลูกไม่มีสีของที่ทะเลสีอะไร Rainbow red we have more see I know just I can't pick my iron one this one pick the one you likeI like this one. สีอะไรสีม่วงเหรอสีม่วงโอ้ยตาแล้วสีม่วงโอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเมื่อกี้นะคะคุณแม่ก็ไปซื้อลิปสติกให้ลูกนะคะแล้วก็คนก็เยอะมากนะคะหลังจากนี้นะคะคุณแม่ก็จะไปซื้อชีสเบอร์เกอร์ให้คุณพ่อนะคะที่แมคโดนัลด์เราจะดู drive through นะคะเราจะขับรถนะคะเราจะไม่เข้าไปข้างในเพราะว่าคนต้องเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่แมคโดนัลด์กันนะคะขอบคุณค่ะ HiWelcome to Colorado Mountains. Mommy going to order cheeseburger from Daddy, right, baby? Oh my goodness, no! That one, oh my gosh! Snow just piled on my roof! Oh no! Hello! Hi!Hi, welcome to McDonald's. How are you? I can help you. May I please have two cheeseburgers? That's all. Can I see it first, please? Thank you. Hi, Tale. Hi. Mommy just ordered two cheeseburgers for Daddy, right, baby? Right. How are we today? Good.Are we excited for Christmas tomorrow? Yeah! Tita. So we are going to pay the money and we are going to get our cheeseburgers for Daddy and then we get to go home. And right? ice cream! Right. No ice cream because we just went to Dairy Queen. So no ice cream. Yeah, and tomorrow is our Christmas party. So two cheeseburgers. $2.17. Oh, $2.17, okay.$2.25. All right, thank you. Bye. Who made me my masterpiece? Oh, I forgot one thing from Dairy Queen. Oh, from Walgreens. What?So we have two cheeseburger. Two cheeseburger is $2.17. Thank you. Bye. Bye. All right, honey. Bye now. Bye. And make sure to subscribe or leave a comment. Thank you for watching.สวัสดีค่ะตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะหลังจากที่พาลูกตระเวนไปทั่วนะคะในครัวมันก็จะมืดนิดนึงนะคะเพราะไฟก็เสียไป1ดวงด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าของที่แม่นันนะคะซื้อให้คนที่เช่าบ้านเป็นอะไรนะคะคนที่เช่าบ้านเนี่ยเขาชอบเพนกวินนะคะมากมันก็ไปหามันก็หายากนะของที่เป็นเพนกวินเดี๋ยวมาดูนะคะว่านันได้อะไรบ้างเราไปที่วอลมาร์ทกันมาเมื่อกี้นะคะก็อันนี้นะคะเป็นที่สำหรับใส่เทียนไขอะค่ะข้างล่างนะคะมันจะมีเทียนไข4อันนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปข้างในเงี้ยค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่4เหรียญ99ก็ประมาณก็5เหรียญ535 150บาทนะคะซื้อให้คนที่เช่าบ้านนะคะอีกอันนึงนะคะที่ซื้อให้เขานะคะก็จะเป็นสบู่นะคะสบู่นะคะข้างในที่มันเป็นรูปเพนกวินนะคะอันนี้ก็อยู่ที่2เหรียญ50นะคะก็ประมาณ75บาทนะคะซื้อให้เขา2อัน
แล้วพอดีนันไม่มีถุงใส่นะคะก็ไปซื้อถุงใส่มาให้เขาด้วยถุงสีแดงนะคะถุงอยู่ที่1เหรียญก็30บาทนี่สำหรับคนที่เช่าบ้านนันนะคะแล้วก็อีกอันนึงนันไปที่วอลมาร์ทนันก็ซื้ออะไรเนี่ยที่เช็ดเครื่องสำอางออกอะค่ะอยู่ที่2เหรียญ50ก็ประมาณเท่าไหร่อะคะ75บาทนะคะแล้วที่นันบอกว่านันจะไปซื้อผลไม้ให้ลูกนะคะไปซื้อผลไม้ให้ลูกเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนันกลับมานะคะนันไปหาใบเสร็จก่อนนะคะว่าที่นันไปที่ซิตี้มาร์เก็ตนันจ่ายไปเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะโอเคค่ะแล้วเมื่อกี้นะคะที่นันไปซื้อผลไม้นะคะที่ซิตี้มาร์เก็ตนะคะทั้งหมดก็เป็น32เหรียญตอนแรกคิดว่าจะไปซื้อแค่ผลไม้อย่างเดียวนะคะพอไปถึงนึกได้ว่าไอ้อันนั้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีก็เลยซื้อมานะคะโอ๊ยขอโทษค่ะ ทั้งหมดนะคะอยู่ที่32เหรียญก็ประมาณพันนึงอะค่ะพันนึงดูนะคะว่าพันนึงที่เราไปซื้อเมื่อกี้เราได้อะไรมาบ้างนะคะนั่นก็ซื้อป๊อปคอร์นมาค่ะเอาไว้กินคืนนี้นะคะกันดูทีวีกับลูกๆนะคะป๊อปคอร์นนั่นก็อยากรู้เหมือนกันป๊อปคอร์นราคาเท่าไหร่เพราะนั่นก็ไม่ได้แบบดูเลยก็หยิบมาอย่างเดียวนะคะป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นอยู่ที่3เหรียญ50ค่ะ3เหรียญ50ก็90เท่าไหร่อะคะ100 115บาทป๊อปคอร์นแล้วก็ซื้อช็อกโกแลตนะคะก็อยากกินช็อกโกแลตก็ซื้อช็อกโกแลตมา7เหรียญนะคะ73 21ค่ะ210บาทนะคะสำหรับช็อกโกแลตนะคะมันมีรสอะไรบ้างเนี่ยมันมีรสอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นไร210บาทนะคะสำหรับช็อกโกแลตแล้วก็ซื้อครูทอนมานะคะไว้ใส่ในซีซ่าสลัดก็อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยครูทอนมันก็ยังไม่ได้หยิบมาอย่างเดียว30บาทค่ะครูทอนนะคะนี่เป็นเกรฟฟรุตนะคะเกรฟฟรุตคล้ายๆกับส้มโอแต่มันจูซี่กว่ามันจะเป็นน้ำแบบเป็นน้ำมากกว่านะคะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเกรฟฟรุตนั้นก็ไม่อยู่ที่2เหรียญ99ก็ประมาณ100บาทนะคะเกรฟฟรุตได้มาเยอะเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นแอปเปิ้ลนะคะนั่นคือแอปเปิ้ลมาทั้งหมด10ลูกนะคะ10ลูกก็5เหรียญนะคะ150บาทแอปเปิ้ลลูกสาวคนเล็กก็ผ่านแอปเปิ้ลนะคะต่อไปนะคะนั่นซื้อสลัดมานะคะสลัดอยู่ที่5เหรียญ535 150บาทนะคะสำหรับสลัดค่ะ150บาท150บาทแล้วก็ซื้ออะไรมาอีกนะแล้วก็ซื้อน้ำผลไม้ค่ะน้ำผลไม้อันนี้เป็นน้ำ Honey Crisp Apple นะคะมันลดราคาอยู่ที่2เหรียญก็60บาทนะคะ60บาทอันนี้ก็ซื้อมา2อันนะคะเหมือนกัน Apple Crisp นะคะ60บาทนะคะแล้วก็ได้มาอีกอันนึงก็เป็นน้ำนะคะน้ำมะม่วงค่ะอยู่ที่2เหรียญ99ก็เท่าไหร่100บาทนะคะก็ทั้งหมดนี่แหละค่ะก็อยู่ที่ราคาประมาณ 1,000 บาทนะคะ32เหรียญทั้งหมดไปที่ City Market มาอย่างที่บอกตอนแรกอะจะไปซื้อเฉพาะผลไม้แต่พอไปถึงเนาะอันนั้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีก็เลยซื้อมาค่ะแล้วสุดท้ายก็ไปที่ Walgreens นะคะ Walgreens ไปจ่ายที่ Walgreens ทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย41เหรียญ20เซนต์432ตีเยอะ 1,200 กว่าบาท 1,200 กว่าบาท 1,200 แล้วกันก็ได้ลิปสติกมานะคะลิปสติกของอะไรเนี่ยของ L'Oreal นะคะของ L'Oreal ได้มา2อันนะคะซื้อ1อันนะคะอีกอันนึง 50% นะคะคือ buy one get the other one 50% นะคะก็ซื้อ1อันอีก1อันก็ 50% ลดนะคะก็อยู่ที่อะไรเท่าไหร่เนี่ย11เหรียญ49นะคะอีกอันนึงก็เป็น5เหรียญ5เหรียญเท่าไหร่5เหรียญ74นะคะแล้วก็ซื้อครีมรองพื้นของinfallible นะคะของ L'Oreal มาอันนี้อยู่ที่12เหรียญ99 12เหรียญ99ก็ตีว่า13เหรียญ13เหรียญ300 400อ่ะ400บาทแล้วของอีกอันนึงค่ะของซื้อลิปสติกของ Rimmel Rimmel เรียกถูกหรือเปล่า Rimmel มานะคะอยู่ที่7เหรียญ99ตีว่า8เหรียญ83 24 200
240บาทนะคะ240บาทนางวันนี้ก็ไป3ที่นะคะไปวอลมาร์ทไปซื้อของขวัญให้คนเช่าบ้านนะคะแล้วก็ไปซิตี้มาร์เก็ตไปซื้ออาหารนะคะแล้วก็ไปที่วอลกรีนไปซื้อลิปสติกแล้วก็ครีมรองพื้นนะคะทั้งหมดก็จ่ายไปเท่าไหร่วันนี้ไม่รู้กี่พันก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าไม่ได้ซื้อบ่อยนะคะเครื่องสำอางชาติหนึ่งซื้อทีหนึ่งนะก็แค่นี้ค่ะก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ